็มองแนวโน้มในส่วนของ Safety Index Future มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อหลังจากก็ฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้บวกไป15จุดสำหรับในส่วนของ S50/11โดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกหลังจากที่ดาวโจนส์ก็ปิดพุ่งไปกว่า 254.71 จุดแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงโดยปิดอยู่ที่ระดับ 87.27 เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบในรับในส่วนของตัวเลขใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ออกมาดีกว่าคาดของสหรัฐนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มองว่าน่าจะส่งผลให้ในส่วนของเซฟตี้แล้วก็ในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์วันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้านโดยเฉพาะในส่วนของ S50/11น่าจะขึ้นไปชนประมาณ745จุดได้โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงซื้อต่อเนื่องในฟิวเจอร์เป็นวันที่3แล้วก็เป็นซื้อสุทธิมากขึ้นอยู่ที่ระดับ 1,286 สัญญารวมถึงการขายที่น้อยลงในหุ้นเหลือ 1,828.56 ล้านบาทเมื่อวันก็ยังมองว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยหนึ่งอีกตัวหนึ่งแต่ถ้ามองในเรื่องของวอลุ่มการซื้อขายโดยรวมทั้งในตลาดเองที่ดูเหมือนจะเบาบางลงก็ทำให้ยังมีความเสี่ยงที่จะในส่วนของตัว Safety เองว่า Safety Index Future อาจจะถูกขายทำกำไรออกมาได้เหมือนกันในจังหวะที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านดังนั้นเนี่ยวันนี้จึงแนะนำเพียงการเก็งกำไรตาม Sentiment โดยเปิดสถานะลอง S50/11ตามการฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ745จุดโดยทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ725จุดโดยถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังอยู่ในแนวโน้มของขาลงอยู่ทั้งนี้ในส่วนของ Set 50เองมีแนวต้านอยู่ที่740ถึง747จุดและแนวรับอยู่ที่730ถึง722จุดสำหรับในส่วนของ S50/11มีแนวต้านอยู่ที่738ถึง745จุดและแนวรับอยู่ที่725ถึง720จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future วันนี้เนื่องจากในส่วนของบรรยากาศการลงทุนก็น่าจะอิงในทางบวกโดยเฉพาะในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานเองที่มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อตาม Sentiment แล้วก็ทิศทางของราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างแรงดังนั้นจึงเลือกให้ลงทุนใน Single Stock ของ PTU11หลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาก็ดิ่งตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงโดยในส่วนของแรงเก็งกำไรในเรื่องของปันผลของหุ้นแม่ที่ประกาศออกมาที่6บาทต่อหุ้นโดยจะมีการขึ้น XD ในวันที่6กันยาหรือว่าสัปดาห์หน้าแต่ว่าราคาของ PTU11 ก็ปรับตัวลงมาเป็นดิสเคาท์จากหุ้นแม่ใกล้เคียงในส่วนของเงินปันผลแล้วตั้งแต่ในช่วงของสัปดาห์ก่อนดังนั้นจึงมองว่าก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อตามทิศทางของราคาน้ำมันแล้วก็การเก็งกำไรเงินปันผลของหุ้นปตท.ดังนั้นจึงแนะนำให้เทรดดิ้งลองตามโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ316บาทส่วน PTEPU11ในส่วนของราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวต่อเนื่องโดยราคาก็ทะลุในส่วนของแท่งเทียนที่ทำรูปแบบแบบเวนท็อปขึ้นไปและปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นเป็นวันแรกรวมถึงในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกก็ยังหนุนการกลับตัวขึ้นต่อแนะนำเข้าเทรดดิ้งลองโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ165บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะเห็นการรีบาวด์ได้ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ทิศทางยังเคลื่อนไหวอยู่ลักษณะไซด์เวย์โดยถ้ามองในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกเองก็ถูกแรงขายทำกำไรออกมาเมื่อคืนนี้ต
แต่ก็มีดีกลับขึ้นมาที่ระดับ 1,797.19 เหรียญต่อออนซ์ในช่วงเช้าขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 40.88 เหรียญต่อออนซ์เทียบจากช่วงปิดตลาดของซิลเวอร์ฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้โดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของแรงกดดันก็มาจากการที่นักทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นโดยถ้าดูในส่วนของดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐเองแล้วก็ตลาดหุ้นภูมิภาคก็ปรับตัวฟุ้งขึ้นค่อนข้างแรงหลังจากที่เห็นการปรับตัวลงในสัปดาห์ก่อนค่อนข้างมากโดยทั้งนี้ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงในช่วงเช้านี้เทียบกับสกุลเงินที่สำคัญแต่อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขแรงงานที่จะมีการรายงานในคืนวันศุกร์นี้ก็มองว่าในส่วนของทิศทางของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินน่าจะยังอยู่ในช่วงของการพักตัวโดยคงจะแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบต่อไปขณะที่ค่าเงินบาทเองก็ค่อนข้างทรงตัวถึงแม้ว่าจะอิงไปในทางอ่อนค่าถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนโดยช่วงเช้านี้อยู่ที่ระดับ 29.99 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐดังนั้นในส่วนของ Gold Future วันนี้ยังคงแนะนำให้ช็อตในส่วนของ GFB1 หรือว่า GF10V11 แล้วก็รอทำกำไรในช่วงที่ยอดตัวมองแนวรับอยู่ที่ระดับ25,800 ถึง 26,000 บาทส่วนแนวต้านมองอยู่ที่ระดับ 26,700 ถึง 27,000 บาทส่วน Silver Future ยังคงแนะนำให้ช็อตในส่วนของ SPV 11โดยวางจุด Stop Loss ไปที่ระดับ 1,280 บาททั้งนี้มองแนวรับอยู่ที่ระดับ 1,210 ถึง 1,180 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอลโวลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 2.61 เท่าแล้วก็พุทคอลโอเพนเทเลสที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 1.07 เท่าโดยมีไพรวอริตี้โดยรวมในฝั่งของพุทออปชันที่ปรับตัวลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่มากกว่าคอลต่อเนื่องเป็นวันที่18ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังอยู่ในแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกในวันนี้ยังคงหนุนการฟื้นตัวขึ้นต่อดังนั้นจึงมองว่าในส่วนของเซ็ต50มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบเรนจ์745ถึง750จุดสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตคอลในสัญญาเดือนกันยาที่ราคาเช็คสิบ730ถึง740จุดสามารถใช้ในส่วนของรอง H50U11เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการฟื้นตัวขึ้นต่อของดัชนีในวันนี้ส่วนสถานะลองคอเดิมยังสามารถคงสถานะต่อได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อเซ็ต50กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์